สวัสดีค่ะมาจากพัทยาแล้วขอบคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณกระทรวงบ่เซาขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะหลายๆคนก็ถามอันยายนี้บ้านยังไม่เสร็จทำไมเข้าไปอยู่วัยแท้ทำไมเข้าไปอยู่วัยแท้แม่แปลว่าบ่ได้มีเหตุโทษที่ทำบ่ได้คาดหวังอีหยังไว้เลยแต่เหมือนกับเหตุการณ์มันบังคับเหมือนกับทุกอย่างเหตุการณ์บังคับโรงเรียนลูกได้พร้อมกับบ้านปุ๊บที่นี่เหตุการณ์บังคับก็คือเรื่องโรงเรียนลูกบังคับห้องเสร็จ1ห้องอยู่ได้ไหมถามว่ามันอยู่นะมันก็อยู่ได้แม่แต่ว่ามันก็อยู่แบบไม่สะดวกไม่สบายอาหารการกินทั้งกับพวกกับข้าวของเรามันก็ยังไม่สะดวกไม่สบายนั่นแหละค่ะแต่ก็อยู่ได้อยู่แม่หนูนาเนี่ยกับไอ้ย่าน้องย่ากับน้องย่าก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้แล้วอีกอย่างนึงน้องลุยเอามามาแล้วบอกน้องลุยสิเอามากลับไปกลับมาเอามากลับไปกลับมาโอ้ยไม่เป็นไรหรอกอดทนใส่คำว่าอดทนเหตุปินอีกอย่างนึงข่อยก็คิดบวกว่าทุกอย่างเฮาให้เฮาคิดดีเสมอทุกอย่างให้เราคิดดีเสมอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเหมือนเราหรอกหลายคนก็คงอาจจะเป็นเหมือนกันกับเราเหมือนกันแหละเหตุการณ์แบบบ้านยังไม่เสร็จสถานที่อะไรยังไม่เสร็จเข้ามาอยู่ก่อนเนี่ยถือเสียว่ามันเป็นเรื่องดีเขาจะได้มีประสบการณ์ชีวิตการย้ายบ้านหรือว่าสตอรี่เรื่องราวแบบเหมือนเราเนี่ยหรือหลายๆท่านที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนาะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาหาโรงเรียนให้กับลูกแล้วบ้านโรงเรียนได้พร้อมกันเป็นแบบไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ได้คาดหวังอีกอย่างไรแม่มันก็เลยเป็นให้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาเรื่องราวของเราไปซะคิดบวกอย่างเดียวสิผัดกะเพรากินสักนิดเทียนจะบ่มีแต่ผัดกะเพราแต่ว่าพ่อน้องหนูน้านี่นางก็ยังโอเคอยู่นางก็ซื้อหม้อหุงข้าวไว้ให้ที่หนึ่งข้าวเหนียวข้าวนมข้าวเหนียวปลาล้มไอ้ขนมโทษทีค่ะเครื่องปรุงนางรู้เรื่องบักพุ่งบักพริกหัวห้องหอมหอมนางรู้ซื้อกงซื้อไก่มาไว้ให้อันที่ก็ถือว่านางเก่งยุคประหยัดเดียดแมนประหยัดถ้าเป็นสมัยตะกี้แล้วเคยซื้อหมูหุงเขาย้ายว่าเป็นดอกว่าแบบเก่งเลยหนูว่าแล้วน้ำเมืองไทยแล้วแบบขับได้เก่งมากประหยัดเดียดไงไปตะลงตลาดแล้วก็รู้ไปตลาดซื้อเขาซื้อของซื้อพงซื้อผักเองก็ซื้อเป็นมาเป็นผักกระส้มผักกระเสดผักกระเสดผักสตอมะละกอไม่มีรีบสั่งมาไว้เขาเนียวกระลูกจักซื้อมาไว้อันนี้เปอร์เฟกต์ตู้ยอกตู้เย็นหาเขาปั๊บแป๊บเย็นแล้วมักตำบกอเนาะแล้วก็เลยบักขาดมันบ่อยากเนียนเอาคือได้หนูเห็นคลิปอันนั้นที่เจ้าว่าเอวทั้งหลังมันบ่มีเหนือกันก่อนใครมันแม่นดีแบบกระซิบเบิ้งเอาติล่ะนี่เธอจะเบิ้งเปียงเออเห็นมั้ยเออตะกี้เธอจะเห็นฉันออกกําลังกายมันบ่จ้ะถ้าบ่ออกกําลังกายไขมันมื้อนี้มันสิบ่ละลายเห็นมั้ยเห็นบ่ล่ะแต่ก่อนนี่ปกติมันจะเป็นจังซี่มันจะออกมาแบบนี้เธอเห็นใช่ไหมเธอเห็นมันจะออกมาอย่างนี้ค่อนข้างเออตอนนี้หูมันอันนี้เห็นไหมเนี่ยประมาณนี้กูล้างมือก่อนล้างมือก่อนพยายามเขาช่างสังเกตนะเธอก็ไปสังเกตยายก็ปกติแบบว่าแบบตอนนี้มันตอบตะกี้มันแต่เห็นแบบไม่ได้พอดีไปอินเดียไปแบบออกไปพัทยาก็กินไปกินเบียร์กับเด็กๆเด็กน้อยเพราะว่าพาเขาไปเที่ยวพัทยาพาน้องโนนาเนี่ยน้องโนนาอยากไปพัทยาไปกินเบียร์ยุตวาข่อยลดข่อยมีเบียร์มาได้ 90% แล้วค่ะปกติก็จะกินเบียร์อาทิตย์นึงนี่กินทุกวันทุกวันก็ว่าได้บ่มีมื้อใดที่บ่ขาดยามมื้อเช้าข่อยจะกินเบียร์ยามมื้อเว้นข่อยจะกินเบียร์ยามมื้อแลงข่อยจะกินเบียร์ข่อยกินเบียร์เป็นอาหารเช้าถ้าได้กินเบียร์เนี่ยข่อยมีความสุขแล้วก็สุขเสาร์อาทิตย์นี่ข่อยสิมักออกไปก็เล่นหากินเบียร์กับพวกข่อยอยู่บ้านคนแก่นคือกันสุขเสาร์ทานพี่ย่าดูใช่มั้ยพี่ย่าแล้วก็ตื่นมาน่ะก็จะมาอวดโอยอวดโอยตัวเองออกกําลังกายโอยออกกําลังกายไม่นานไปเลยออกกําลังกาย3วันไขมันข้างล่างเนี่ยมันถึงออกไม่งั้นมันก็เป็นอุบปูดนี่กินเบียร์มาแต่ก็เฟิร์มอยู่
หุ่นก็ยังเฟิร์มอยู่นะจะไหมหุ่นเฟิร์มกูเป็นปะแม่จะเพิ่มเสร็จแล้วก็ยิ่งแล้วหนูก็ออกไปแล้วขายลูกกระยาจะกินด้วยกันเพราะว่าหนูกินแอปนี่กินอะไรนะเอฟนี่กินแล้วเป็นยังไงกินแล้วมันก็ทำให้เรากินได้น้อยลงมันจะอิ่มก่อนขึ้นแต่ว่าหนูแบบสายปาร์ตี้นะหนูก็กินด้วยกันเราเบียร์มันจะไปก็มุ่งที่แต่ว่าหนูกินกินไปก้อน2เม็ดหนูก็ไปกินนี่ปกติหนูก็บ่บวมนะน้ำมันซ้ำมูเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยน้องน้องแต่ให้แล้วสาวเขาบอกอุ้ยพี่ยานมึงสนใจเอฟนี่อืมเรียกว่าเออสนใจเป็นต้องซื้อแต่บอกราคาตัวนี้เท่าไหร่ราคาเอฟนี่กล้องละ290บาท3กล้องทรงซื้อขาย2เซลล์ของมันดีนะโอ้เสียงกับบ่มีเสียงกับบ่มีเออจังซั่นแหละมากอกไปยกเอาไปตํากินเองอันนี้นานตะลุจะไปกินจะไปข้างนอกทําส้มตํากี่แพให้ยายหน่อยยายไอ้น้องเลยยายนี่นะไปติ๊กๆจ้ะถ้ามาอยู่นั้นมันก็โอเคอดทนเอานะยายเออยังไงจ้ะอืมก็ต้องทนยายต้องหั่นบ่ได้บ่ฮะหั่นบ่ก็ได้อันนี้ทอดก็ได้เนาะกระดูกไปต้มจืดก็สิแซ่บกับยายพ่อบ่เนี่ยพ่อไปกินน้ำกันทุกคนพอเป็นแม่สองเพียรหงเคียงกับพ่อมีเคียงกับท่านนี้เคียงเนี่ยเคียงนี้อยู่แต่ว่าอย่าบอกว่าเคียงกับท่านนี้มีอยู่แต่ว่าท่านนี้ออกไปซื้อสมมติว่ามาจากพัทยาเนาะสูงเคียงนี้อยู่หลายว่าอุดมหาวันจะไปซื้อไปซื้อเราต้องได้ไปช้อปปิ้งกันทั้งแก๊นี่แหละค่ะแม่ๆไอ้เอทีพีป้าป้าน้าหน้าเพื่อนๆค่ะยายนี้ก็จะอยู่ไปตามที่เรื่องราวของเขานะมันเป็นไปเขาก็ต้องยอมรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราอยู่ไปได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่มันอยู่ได้อยู่แล้วแต่ตูกต่อเราเขาก็เคยอยู่มาก่อนอยู่ให้อยู่หน้าเว้ยสบายแต่แม่อยู่ให้อยู่หน้าเขาก็เคยอยู่มาก่อนอยู่แล้วอยู่สวีเดนก็บ่ได้สบายก็จังซี่ดอกอยู่สวีเดนก็คือกันเวลาเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนกับว่าใหม่ๆเข้ามาหากับเราบางทีเพิ่นตั้งคำถามเขาหน่อยเนาะเพิ่นก็อยากรู้แม่นบ่จะคิดบวกไว้ทุกอย่างคิดบวกอย่างเดียวต้องดีผลลัพธ์ทุกอย่างมันจะต้องดีความอดทนทำความเข้าใจการย้ายบ้านเป็นยังไงมันผลทดสอบบททดสอบชีวิตของเขาตอนนี้มันขนาดนี้มันยิ่งใหญ่มากสำหรับเขาเขาจะค่อยๆทำความเข้าใจกับเรื่องราวสตอรี่คิดบวกอย่างเดียวแล้วเราก็จะชนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คลิปนี้คลิปนี้ไปก่อนนะคะยายนีกับพี่ย่าในบ้านยายนีสวัสดีค่ะ